พ.ศ.สมปองโพสต์ซึ้งถึงพ.ศ.ไพรวันชีวิตจะขึ้นหรือลงเราก็ยังคงรักกันจากกรณีพระมหาไพวันโพสต์เศร้าโพสต์ทำให้ญาติโยมแสดงความเป็นห่วงกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่ระบุว่าไกรสลัดปลอกคอพร้อมขอบคุณ18ปีที่ผ่านมาและถามหาบริษัทขนย้ายสิ่งของทำให้ญาติโยมเข้าไปให้กำลังใจและขอร้องว่าไม่อยากให้ศึกซึ่งที่ผ่านมาพระมหาไพวันแสดงจุดยืนชัดเจนว่าสาเหตุเป็นเพราะการแต่งตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่นั้นล่าสุดพระมหาสมปองได้โพสต์ภาพคู่กับพระมหาไพวันพร้อมแคปชั่นว่าไม่ว่าชีวิตจะขึ้นหรือลงเราก็ยังคงรักกันนะน้องนะขอบคุณมากจากใจหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีศิษย์และชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ